talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been.สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับบอสกับเกม Metal Gear Solid หรือแพนัมแฮนนั่นเองนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ไปช่วยเหลือเพื่อนเรามานะคนหนึ่งนะครับผมแล้วกลับมาที่ฐานนะฮะโอเคเราเริ่มมิชชั่นกันต่อเลยแล้วกันนะฮะคอนติเนียกันเลยโอเคผมจะโหลดเซฟเกมจากภาค Ground Zero ขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าได้ไปช่วยตัวประกันแบบต่างๆพวกโคชิมะพวกพลัสพวกชิโกอะไรเงี้ยนะฮะก็มาช่วยสามารถเอาแบบมาอยู่ในฐานเรานะครับเพื่อที่จะเป็นคู่หูเรานะเป็นพาร์ทเนอร์เราได้นะฮะโอเคเซฟ data ดาวน์โหลด complete เรียบร้อยฮะ continue เลยครับจะดูซิว่ามิชชั่นนี้เนี่ยเราต้องไปทำอะไรกันต่อนะฮะแล้วก็มันจะยากแล้วก็ทรมานขนาดไหนครับอย่างกับพาร์ทที่แล้วนะฮะเพื่อนๆบางคนนะสงสัยว่าเฮ้ยทั้งหัวกุลงูเนี่ยหัวมิสเตอร์สเนคเนี่ยมันมีอะไรคล้ายๆเขางอกออกมามันไม่ใช่เขานะฮะมันเป็นคล้ายๆแบบว่าชิ้นส่วนตอนที่เครื่องบินตกนะครับมันฝังอยู่ในสมองนะฮะออกไม่ได้นั่นเองนะโอเคเนี่ยเพื่อนเรานะครับที่เราช่วยมาจากพาร์ทที่แล้วนะฮะGroup above nations, even the U.S. And I was the parasite. จากที่เราช่วยออกพาร์ทที่แล้วเนี่ยได้ทรหดพอสมควรนะครับโดยเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาเล่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมใช้เซลล์มากที่สุดนะครับผมแต่ในมิชชั่นเนี่ยผมจะอาจจะเล่นช้านะนิดนึงเพราะว่าต้องคำนวณหลายอย่างนะครับพยายามจะเล่นแบบว่าให้รอบคอบที่สุดนะครับผมthing that we've lost and I won't rest until we do pushing mother base ขึ้นครับขึ้นนะอีกขึ้นนิดนึงครับไม่เป็นไรตอนนี้ถึงประเทศฐานแล้วต้องลงก่อนนะครับแต่ลงไม่ได้ครับขึ้นยาวหลังจากที่9ปีที่ถูกถล่มไปนะฮะที่ฐานเราไม่เหลือสร้างเลยตอนนี้เราก็สร้างมาที่หนึ่งแล้วสร้างมาที่ได้แค่ฐานเดียวประมาณ9ปีนะครับโดยเหลือฐานสุดท้ายนะฮะ Tell me like you used to เหมือนเดิมครับฮิเดโอะโคจิมะนะฮะ Directed Episode 2ครับ Devil Doctor มาลงฐานนะครับโอ้โหแลนดิ้งแบบไม่นิ่มเลยเฮ้ยดึกบวกมาพี่น้องผมอุ้มเองพอแม่ไม่พยุงพยุงครับพยุงขาขาดไปนะฮะรู้สึกว่าเพื่อนเราแต่ละคนนี่ไม่สมประกอบนะแขนขาดขาขาดเลย We're pulling money recruits just to combat cypher rubbing our noses in bloody battlefield dirt โดยที่สำคัญเนี่ยเงินหรือว่าเพชรนะครับที่เก็บในแต่ละด่านเนี่ยผมแนะนำให้เก็บมาถ้าเป็นไม่ได้เก็บมาให้หมดเลยก็ดีนะฮะเก็บมาให้ได้มากที่สุดนะครับ No greater good No just cause Cause Cypher sent us to hell But we're going even deeper I know I'm already a demon Heaven's not my kind of place anywayมา
มีเพื่อนเราไงไอ้เคสเนี่ยเขาเสียใจครับเขาเครียดมาก for 9 whole years that ends today now you're not sleeping and we're not junkyard houndsDiamond Dogs ต้องจัดการให้สิ้นซากนะให้สิ้นซากเดียวประกาศสัญญากับDiamond Dogครับ Cypher Boss and you can build the army that can do it just one thing Kaz this isn't about the past we're fighting for the futureตอนนี้เราคอนโทรลได้แล้วนะอะไรอ่ะตกมันอ่ะมา Kane this base belongs to you now make Diamond Dogs the force it deserves to be like any organization we need good นี่เขาบรรยายเรื่องว่า use of their talents Miller asked me to lay that outสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้ในประมาณนี้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มให้เราใหม่ Start bringing people in use this it's a Fulton recovery device when you're in the field use it to extract any soldiers or prisoners you want back here and we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs go on test it out on the staff here anyone you want first put them to sleepYou have a tranquilizer gun, don't you? Don't pull any punches. What do you put? Why? Don't pull any punches. อะไรจะให้จ่ายอะไร What's the matter, boss? All right, then. อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเขามีฮิตให้อยู่ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจรอบๆฐานนิดนึง Thanks for that, boss.Don't pull any punches. First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? มันจะเป็นการสอนนะชิป Out like a light. Now approach him and extract him. อ๋อโอเคมันมีเป็นการสอนนะครับคือถ้ากดสามเหลี่ยมเนี่ยจะปล่อยให้มันลอยขึ้นไปนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเราจะไม่มีการถูกหักคะแนนนะครับคือ 100% ที่จะผ่านนะกดสามเหลี่ยมนะครับลอยไปจะ GMP ถูกลบนะฮะ ขึ้นมาแล้วโดยการที่ลอยขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเครื่องบินนะครับมารับไปนะฮะ No dead bodies either they don't make great recruits the staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities see for yourselfOpen your eye droid. ตอนนี้เนี่ยทั้ง Select staff management from the mother base menu. Staff management. No staff management. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. โดยคนที่เหมือนกับว่าคนที่เราส่งขึ้นไปนะครับมันจะเป็นคล้ายๆ staff name นะมันก็เป็นว่าเป็นตัวช่วยเรานะครับในฐานทัพเรานี่แหละ What's wrong? Go back to the mother base menu. Select weapons items under the development heading. Select weapon. Okay. Weapon item. Please specify. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box.Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Okay. ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Put the eye droid away for a moment.
อุปกรณ์ที่เป็นกล่องเวลาใช้งานที่เราสามารถเข้าไปซ่อนตัวได้นะครับมันมีแบบหลายแบบนะครับโอ้น่าจะเป็นราคามั้ง Boss put the iDroid away for a moment You can also Fulton extract individuals you've knocked out Why don't you try knocking someone out with CQC next Show them how it's done Boss โอเคเป็นการสอนอีกแล้วฮะการสอนใช้อุปกรณ์นะครับ Try throwing them. It's the best way to knock someone out instantly. กด R2 อีกทีนึงฮะหักคอครับผมเรียบร้อย I suppose that works too. ขึ้นไป Good.พุ่งไป yeah extraction complete one thing I should mention Fulton extraction won't always be successful if the person is injured the shock of it could kill them and if the weather is unfavorable well โดยเวลาที่เราเข้าไปเล่นในมิชชั่นนะครับเราสามารถให้แบบเขาเรียกแบบคนกลับขึ้นเฮลิคอปเตอร์พยายามช่วยคนให้คนไหนที่จำเป็นหรือว่าของเนี่ยสามารถขนกลับมาได้ extract the next step membermันก็ว่าจะเป็นของเนี่ยเดี๋ยวนะ recovery I'm ready boss extract it use any method if there are multiple adversaries nearby perform CQC on them in quick succession this allows you to take them all out before any of them can strike backนี่เป็นการเฮ้ยส่งไปอีกงั้นโดยกล่องที่เราที่เจ้าคนนี้ให้มาเนี่ย Unit function extraction arrived at multibase. Development project has been added. Select weapons items under the development header. Please specify. Now select cardboard box and start development. คือเหมือนกับว่าเลเวลทีมเมื่อกี้เนี่ยตรง GMP เราผ่านแล้วใช่ไหมส่วนไอ้ R&D ทีมเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งอัพเลเวลไปเมื่อสักครู่นี้เองแล้วก็ซัพพอร์ตยูนิตนะครับผมก็ผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถซื้อได้แล้วครับเรียบร้อยฮะ development has finished please select a drop point the support unit supply you with weapons and โอเคเป็นซัพพลายนะครับเราสามารถให้มันส่งของเวลาสมมติลูกกระสุนหมดอะไรเงี้ยนะฮะลูกกระสุนหมดหรือว่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยหมดเนี่ยเราสามารถให้มันส่งมาได้จีบีลบร้อยหกร้อยนะครับคล้ายๆเป็นซื้อของมานะเดี๋ยวจะลงตรงเลขเจ็ดเลยนะตรงระยะนี้นะฝั่งเราเดินทางมาครับไหนอีกร้อยเมตรครับเก้าไอ้แปดละเจ็ดหกละห้าสิบละสี่สิบละไหนวะเชดมอนเฮ้ยมึงมาที่ไหนเนี่ยจริงซ่อนลงมาแล้วกล่องเปิดดูสิมันคือกล่องหันสารเองครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราจะไปดูว่าเราจะได้กล่องไหนกันโอเคเลือกกล่องได้นะคือเราสามารถกล่องเนี่ยเหมือนถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยมันจะเด่นสุดเลยนะนี่นะครับก็ทำให้เราGive them in some practice. Just come pay me a visit. ตัวทหารเนี่ยเขาจะไม่เห็นเรานะครับมันจะไม่สังเกตอะไรเงี้ยนะพอทหารผ่านไปเราสามารถกด R 2หรืออะไรได้นะครับเหมือนกับว่าเช็คดาวเลยวันนี้นะคือเราสามารถเนี่ยหลบด้านหลังนะครับแล้วก็ไปบวกได้นะอะไรประมาณนี้ครับนี่นะให้สลบไปก่อนครับ
หักคอครับเยี่ยมโดยการใช้กล่องเนี่ยมันมีการใช้ได้หลายรูปแบบนะฮะเหลือ3กล่องละใช้แต่ละครั้งนะครับโดยการใช้เนี่ยมันเหมือนกับว่าน่าจะมีอะไรที่มันก็สามารถส่องในได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมยังไม่เคยเรียนรู้สำหรับกล่องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นทริคการใช้เฉยๆนะครับส่งขึ้นไปก่อนมันจะมีปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับส่ง5คนExtraction arrived at Mother Base. Begin by grabbing. Extraction arrived at Mother Base. ไหนสองคนlike you, Snake. Try one more time. ชกนี่นะใช้สามารถกด R2 ย้ำๆนะครับหรือว่ากดค้างเนี่ยมันสามารถ Once you grab someone, you're free to do as you like. Not quite.สตันคิวกดสามเหลี่ยมเดี๋ยวนะต้องไปข้างหลังหรือเปล่า Once you grab someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one for now. Go ahead, knock him out. คือตอนนี้อย่างเหมือนกับว่าเราใช้น็อกได้อย่างเดียวนั่นแหละคือผมไม่เข้าใจที่มันสอนหรือเปล่าตัวด้านล่าง R2 นะครับโฮ R2 นะครับTry it again. เดี๋ยวนะผมขอเคลียร์โอ้ยไม่ใช่กลับไปก่อนคือมันให้โฮนะฮะให้โฮแล้วผมกำลังงงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยมันให้โฮแล้วก็หักคออย่างเดียวอ่ะเคลียร์แป๊บตอนนี้ผมยังใช้แขนกลยังไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวศึกษาสักครู่ขึ้นไปโอเคโดยการน็อก5ทีนะครับใช่ไหมเโอเคน่าจะใช่นะโอเคขึ้นช็อปเปอร์นะครับเลดี้มิชชั่นมาของนี่ทำให้ช่างครับขึ้นคอปเตอร์ได้เลยนะเกอาจจะงงไปนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยโดยการที่เราต้องบอกว่ากด R2 ย้ำๆนะครับบอกว่าชกมันหลายๆทีนะครับแล้วให้มันสลบไปเองนะโอเคพร้อมครับ
Extraction arrived at Mother Base. โอเคทีมเลเวล4นะฮะ Development project has been added.โอเคไรบอทเราผมได้สกอร์สูงติดลบด้วยครับโอเคโอเคโอเคผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรมาฮะคอมมิชชั่นหลักเลยทีเดียวเมื่อกี้มันจะเป็นไซด์มิชชั่นนะครับที่ให้เราทดสอบได้เทคของออซิลอตมาแล้วนะฮะได้ด็อกแท็กมาด้วยครับสำหรับการเล่นเนี่ยมันก็แล้วแต่สไตล์ของคนเล่นนะครับว่าใครจะเล่นแบบว่าบุกเดียวนะฮะแบบบุกอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะเล่นแบบสเตลคือแบบพยายามที่ไม่ฆ่าใช้ยาสลบเดียวว่ารักรอบเล่นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนจะชอบนะฮะสำหรับสไตล์ผมเนี่ยต้องดูสถานการณ์นะว่าจะบวกหรือว่าจะสเตลนะครับผมแต่ส่วนมากที่ผมจะได้แบบพยายามแบบว่าจะเงียบๆไปก่อนพอถ้าเกมเล่นเกียร์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วนะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าการเล่นเนี่ยถ้าเกิดสตัวเลิศเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะยากอยู่พอสมควรนะครับผมBut I've prepared a list of missions for you. Open your iDroid. โอเคตอนนี้เราสามารถพวกฟังเพลงพวกอะไรได้นะฮะคือเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้เลยนะครับผมเพลงนี้อยู่ฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเพลงนี้มากเลยนะพันดีพันดีพอก่อนโอเคไอ้ยอยนะฮะเข้าที่มิชชั่นกันเลยครับผมมิชชั่นเซเล็กนะฮะ I've taken a job offer Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission.We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. Okay, โดย GMP เนี่ยเราสามารถเอาแต้มนะครับมาช่วยในการอัปเกรดฐานได้นะครับฐานที่เราอยู่เมื่อกี้นี่เองสามารถปรับแต่งได้ The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Okay, เราสามารถเก็บพวกไดมอนด์นะครับพวกเพชรนี่เองที่ผมเก็บในพาร์ทที่แล้วนะฮะที่เก็บไปเยอะเนี่ยสามารถเก็บค่า GMP เยอะแล้วก็เอา GMP นี้มาสามารถอัปเกรดไอเทมหรือว่าอัปเกรดฐานได้นะฮะแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกของต่างๆที่อยู่ในแมปนะครับที่เราเล่นอยู่เนี่ยพวกของพวกอะไรนะพวกอุปกรณ์หรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆของศัตรูนะครับสามารถเก็บแล้วก็เอามาเป็นมาใช้ในอัปเกรดฐานเราได้นะครับผมโอเค2มิชชั่นเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าจะเล่นมิชชั่นไหนสามารถย้อนกลับไปเล่นได้นะเนี่ยนะโดยมิชชั่นแรกเนี่ยผมมันเหมือนกับว่าไม่ให้มี defect mode นะครับไม่ให้โดนเลยผมเผลอโดนไปนะแล้วก็มิชชั่นนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขนะครับผมโดยผ่านมาเลยสำหรับนี้ไม่ได้แต้มนะแต่ว่าเขาผ่านหมดโอเคเราไปที่ Hero Way นะครับผมเส้นทางของฮีโร่นั่นเองนะ Mission accepted โอเคมันมี deploy นะครับคือจุดปล่อยนะครับ2จุดนะครับผมขอเป็นด้านหลังแล้วกันโอเคสำหรับมิชชั่นเนี่ยแต่ละมิชชั่นเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะเลือกอะไรไปบ้างเนี่ย Primary Weapon นะฮะตัวนี้นันอยู่นะครับยังไม่มีอะไรต้องซื้อเอานะฮะ Secondary Weapon นะครับผมมีอาร์มนะฮะเป็นเหมือนกับว่าเอาผมเอาปืนเก็บเสียงกับแขนไปแล้วกันนะแขนไปยิงเลยเนี่ยนะไม่รู้ผมได้ใช้หรือเปล่าโอเคมีระเบิดกับแมกกาซีนนะครับที่ปาล่อศัตรูนะครับส่วนไอเทมเนี่ยก็จะมีบล็อกนะครับผมมีเดี๋ยวต้องลองใช้ดูฮะ
เมนูอะไรได้แค่3ชิ้นนะครับผมชูมีเรียบร้อยแล้วฮะมี iJoy มี Full Device Fusion Device นะฮะมันก็เป็นการปล่อยที่บอกว่าให้คนแบบลอยขึ้นไปอะไรเงี้ยนะส่วนบัดดี้มีม้ากับมีม้าอย่างเดียวตอนนี้มีม้าอย่างเดียวนะครับผมเป็นบัดดี้เรานะแล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับพวกรถพวกอะไรยังไม่มีนะฮะชาแรคเตอร์นะครับผมพวกยูนิฟอร์มเป็นชุดนี้เลยแล้วกันหัวยังไม่มีออปชั่นเนี่ยยังไม่มีอะไรให้เสริมมากมายนะครับผมโอเคไปกันเลยแล้วกันอ2อุปกรณ์นะฮะไม่มีอะไรโอเคส่งเลยฮะสำหรับพวกอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาในฐานพวกศัตรูได้นะครับพวกรถพวกอะไรเนี่ยเหมือนว่าจะขโมยมาแล้วก็ใช้เป็นของได้นะฮะโดให้หมดครับโดอีกเดียวช่วงนี้มิชชั่นมิชชั่นเนี่ยถ้าเกิดแรกๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับจะงงนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเล่นเนี่ยมันแล้วแต่สเต็ปอะเพราะว่ามิชชั่นของมิชชั่นเกียร์ภาคนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันมิชชั่นไซด์นะมีไซด์ออฟแล้วก็เป็นมิชชั่นหลักกับมิชชั่นเสริมนะครับแล้วแต่เลยนะฮะว่าใครจะเล่นมิชชั่นไหนไปก่อนนะฮะเน้นหลักๆเลยหรือว่าจะไม่เน้นอาจจะเน้นแบบว่าเก็บมิชชั่นเล็กย่อยๆไปก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมเอพิโซดว่าเอพิโซด3นะฮะโอเค Your target is a Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Dshago Calais and eliminate the target. โอเคมันจะเจอฐานศัตรูมันจะมีใช้ปืนได้นะครับโอเคเราสามารถมูฟจะนั่งฝั่งไหนได้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวฉากศัตรูนี่อยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูที่เขาจะปล่อยเราตรงไหนตรงนี้นะฮะลงเลยครับเอาละเรียกมาเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวก่อนมีไดมอนด์ไดมอนด์ให้เก็บไหม We can use compounds from plants to make medicine or poison. มันจะมีคล้ายแสงแว๊บๆนะครับ Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy too. ไปฮะโอ้ชตอนนี้เนี่ยเราอยู่ด้านนี้นะครับเราจะเลาะผมว่าเดี๋ยวผมยังไงดีวะเข้าตรงนี้ดีกว่านะเผื่อมีศัตรูบนซ้ายดีกว่านะไปดีมันเนี่ยดีมันเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมซอยนี้ไม่ใช่ต้องบนอีกซอยนึงครับไปโอเคน่าจะสะดวกราคาตรงช่วงนี้นะครับตอนนี้มันจะเป็นทางหลักนะโอเคเจอฐานละโอเคให้มาอยู่นี่แล้วกันไปอุปกรณ์มีปืนโอเคปืนเก็บเสียงผมเน้นใช้ที่เก็บเสียงก่อนแล้วกันนะอุ้ยนี่ครับเจอแล้วฮะผมขอเก็บตัวหลังก่อนแล้วกันโอ้ยเช็ดบอลโทษที
มันระทึกครับขออภัยมีเหมือนจะมีไดมอนด์อยู่ด้านหน้านะฮะ You've arrived at the objective. Your target should be somewhere in that outpost. And don't forget, there's a Spetsnaz recon. ผมลองเก็บไปตัวนึงแล้วกันนะถูกหัก300คะแนนโอเคโอเครอไปฮะโอเคมันจะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะเน็ตจะหน่วงไปนิดนึงนะครับมันก็เลยกลับเป็นออฟไลน์โหมดนะครับเมื่อกี้มันผมเห็นอยู่ตรงนี้ดีกว่าไดมอนด์ไม่มีไม่มีโอเคทำพิชัยกันเลยแล้วกันตอนนี้เนี่ยสำหรับส่องจากด้านนอกนะครับเห็นศัตรูตัวนึง2ตัวครับ Is that him? Take a good look at their faces so we can ID the targets. โอเคตัวที่3ตัวที่4 5แล้วตัวนี้อีกตัวนะครับคือพยายามแท็กให้ได้เยอะที่สุดนะฮะขออยู่สูงหน่อยขออยู่ฝั่งนี้หน่อยแล้วกันโอเคตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคจะเจ๊งตัวอีกละเจ๊งตัวละโอเคมีอีกไหมหลังนี้ไม่มีนะครับ Extraction arrived at mother base โอเคมันก็ว่าศัตรูที่เมื่อกี้เราเก็บไปนะทิ้งฐานเรียบร้อยแล้วครับโดยมีการแจ้งเข้ามานะฮะมุมนี้เห็นใครเอ้ยเมื่อกี้เห็นตัวนึงนี่นะครับนี่ตัวนึงพยายามแท็กไว้ก่อนนะเพราะว่าคือเวลาเราเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าศัตรูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างมีการส่องเข้ามาตรงนี้ครับนี่ฮะไม่ยิงไงเนี่ยไม่ไม่ถึงอ่ะกล้องไม่ถึงครับโอเคจัดการคนนี้ก่อนได้ไหมมีไดมอนด์ลงข้างล่างครับเก็บไดมอนด์แพทมา Those are raw diamonds. ไว้อัพเกรดฐานนะสามารถพวกซื้อของพวกอะไรได้นะครับตรงนี้เรามาร์คหรือยังมาร์คแล้วนะครับโดยตัวละครตรงนี้เนี่ยเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อนโอเครอไปตรงนี้มันจะขึ้นได้นะครับที่จับพัดที่แล้วเนี่ยเคยเห็นผมขึ้นอยู่นะปีนข้างๆแล้วก็ไปตุ๋ยหลังมันได้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาเลยหรือเปล่าแต่ผมเห็นพี่ตัวเดียวนะ You can use crack
climbing to make your way up. ตัวเดียวใช่ไหมน้องทำมากกว่าหนึ่งพี่หาเลยเนี่ยดอนมุกถามก่อนinterpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. ให้สรุปเฮ้ยเกือบแล้วเอาสรุปพอสรุปโอเคโอเคส่องกันไปมันมีเสียงทางขวาครับเฮ้ยนี่ไงเจอคนเยอะฝั่งซ้ายมีเดี๋ยวนะโอเคผมไม่แน่ใจว่าข้างล่างเนี่ยจะมีใครหรือเปล่าขอดูก่อนไม่มีนะไม่เซอร์ไพรส์นะเช้าแล้วเดี๋ยวผมขอจัดการตัวนู้นก่อนแล้วกันจัดการตัวที่อยู่บนเดินทางไปไงดีอ๋อมีเพิ่มอีกตัวนึงครับนี่ครับในบ้านก็มีฮะศัตรูจากที่ดูแล้วเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆฮะไปดิต้องจัดการคนล่างก่อนโอเคมันเข้าไปในบ้านนะครับนี่ก็มีอีกตัวนึงครับโดยเราต้องเข้าไปที่จุดโน้นนะฮะอีก70เมตรนะครับผมเราออกมาไกลเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูแผนที่นิดนึงว่าเราไปทางไหนต่อดีมิชชั่นเหมือนต้องให้ค่านะครับค่าต่อคนนี้นะคนที่หน้าตาอย่างนี้นะครับใส่หมวกดูหน้าไปจำหน้าไปเดี๋ยวรู้เลยฮะขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันอ
มีตัวนี้ที่หลับไปแล้วนะครับขึ้นไปก่อนจัดการตัวนี้ขึ้นไปก่อนแล้วกัน Extraction failed. อ๋อมันติดหลังคาครับลงไม่ได้งานงอกครับอุ๊ย alert 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 ลงก่อน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 alert แล้วครับ alert แล้วมา2ตัวครับทำไงดีวะไปไปดูกันไปดูกันไปดูกันโอ้ยไม่เห็นมีเปิดเพลงเลยนะผมกำลังกลัวอยู่ตรงว่าถ้าเปิดเพลงเนี่ยผมจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนเห็นไหมเนี่ยSubject on board. Leave the rest to us. Extraction failed. ตอนนี้ผมอยากจะลองเล่นพวกอุปกรณ์ก่อนนะมันจะมีสงสัย2คนครับขอจัดการให้หมดก่อนดีไหมแล้วปืนยาสลบเนี่ยผมเหลือไม่กี่อันแล้วด้วยโอเคมาอย่างนี้นะงงก็หลับสิครับเฮ้ยไม้คนละยังไงทั้งหมดไปดูซิมีอะไรเปล่าโอ้ยสวยแล้วโอ้ยอะไรชิบเป่งแล้วไอ้นี่เองสวยแล้วย้ายที่ครับโอ้โหตัวนี้พอดีครับไม่อะไรครับ
ยังไงดีผมงานเข้าแล้วครับโอ้มีมาเพิ่มครับพายุมาดิฮะโอ้ยเห็นวิ่งก่อนครับพายุมาครับวิ่งก่อนโอ้โหต้องแก้สถานการณ์ครับไม่ได้แล้วโอ้โหไม่ได้แล้วครับนี่มันเอาเรือแล้วครับตอนนี้ที่เก็บเสียงผมก็ไม่มีแล้วด้วยยังไงต้องบัวแล้วครับตอนนี้โอ้ระเบิดชิบโป้งแล้วโหแม่งเล่นระเบิดครับรอบนี้มันเล่นระเบิดครับเดี๋ยวมีตัวนึงมันลงมาครับนี่ก็หลับไม่รู้เรื่องอะไรยังไงปวดแล้วตอนนี้ปวดแล้วครับช่วงนี้เก็บหมดครับเอาหมดไว้ก่อนครับตัวสุดท้ายนี่แหละตัวสุดท้ายนี่แหละครับอุ้ยโอ้โหมีเรียกแบ็กอัพสิครับงานเข้าแล้วฮะมีเรียกแบ็กอัพสิครับ
โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหแม่งรีบไปอัพเดี๋ยวขอกลับไปตั้งหลักแป๊บนึงครับไม่ใช่งานง่ายแล้วงานช้างแล้วครับมีเรียกแบ็กอัพด้วยครับยังไงพาร์ทนี้ผมว่าหลุดครับหลุดละนาวฮะขอดูก่อนมีใครบ้างนี่ฮะขอมาก่อนโอเคมีตัวนึงฮะไอ้ตอนนี้ตื่นแล้วครับโอ้มันเห็นสตัวเลิศไวมากครับตอนนี้ออกมาต้องสงสัยอะไรครับอยู่ด้านในนะครับมันไม่ยอมออกมาว่ะเดี๋ยวต้องฆ่าตรงนี้ก่อนครับไปแล้วไอ้นี่แม่งโหดไอ้นี่แม่งโหดI'm
ahead. Oh shit! Your objective's complete. Exit out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. Oh, มีมา โอ้แม่งเล่นแม่งเล่นชิปเป้งแล้วชิปเป้งแล้วระเบิดมาสัตว์โอ้หลบกันขึ้นมาอะไรยิ่งมากันโอ้โหผมนี่รู้สึกว่าตอนนี้อาการระทึกแล้วครับโอ้เชตไปก่อนลบก่อนเดี๋ยวขอหาที่โคเวอร์แป๊บโอ้โหสุดยอดครับยังไง Please select a landing zoneSupport helicopter requested. Oh my god! No enemy forces in pursuit. Mission complete. Extraction arrived at Mother Base. Oh. Development project has been added. ไม่ธรรมดาครับมิชชั่นนี้ขออภัยเลยรู้สึกว่า Mission complete. Great work. แรงบีเลยครับผมแม่ยิงแบบสนั่นลั่นทุ่งเลยทีเดียวครับโอ้โหสุดยอดครับแม่สำหรับเพื่อนๆนะต้องเล่นแบบใจเย็นนิดนึงนะเมื่อกี้ผมใจร้อนไปนิดนึงไอตัวที่เราต้องการเนี่ยมัน alert นะฮะเกือบไม่รอดครับเมื่อกี้บิ๊กบอสเกือบไม่รอดครับผมนะฮะเหนื่อยเลยโอเคดีแล้วเก็บเทปคาสเซ็ตได้อันนึงนะฮะแล้วก็ปลดล็อกอุปกรณ์ครับมา Getting used to being in the field again. Having choppers and horses at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. มีมาตัวใหม่มาสีขาวเลยเดียวเฮ้ยมันก็เป็นแบบว่าพวกอุปกรณ์หรือเปล่าผมเดี๋ยวขอดูก่อน And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed.นี่ฮะสเปเชียลนี่ไงฮะตัวละครของฮิติโอะโคชิมะนะครับผมได้มาจากที่เล่นมาจากภาคกราซิโร่นะครับไปช่วยเข้ามาผมจำไม่ได้แล้วชื่อมิชชั่นอะไรแต่ผมเขียนดีสคริปชั่นไว้ข้างล่างนะครับว่าชื่อมิชชั่นอะไรนะฮะแหมโหฮิติโอะมาถึงที่เลยครับนี่ฮะคนนี้เหมือนกันช่วยมาแรงซีครับนี่นะฮะได้โอนข้อมูลมาตอนเซฟนะครับเนี่ยมีแรงเอสมาคนเดียวแล้วก็เอสพัทเนี่ยยังไม่มีนะฮะเรียบร้อยครับเนี่ยมาครบครับโดยบุคคลพวกนี้นะที่เขาช่วยเราในฐานนะครับโอ้โหพลาดเลยฮะ Side ops list is comprised of problems we need you to resolve. Objectives to be completed, and information gained from the soldiers and prisoners you've extracted.
He's on missions per se, but if you can take care of the one. มันจะมีรถมาครับรถใครพวกมันหรือพวกเราโอเคมันจะเป็นพวกมันนะฮะโอเคสำหรับมิชชั่นนี้เนี่ยผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะไงช่วงต่อคลิปหน้านะครับผมนะฮะผมโบสแคทเกมมิ่งนะครับผมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์มาเทอร์เบสสักนิดนึงนะฮะหลังจากที่มิชชั่นได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูกันนะว่ามาเทอร์เบสจะมีอะไรน่าเล่นบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอพาไปดูสัก1ถึง2อย่างนะฮะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าบิ๊กบอสเนี่ยและลุงงูเราเนี่ยเปื้อนนะฮะเหมือนกับว่าเลือดเต็มหน้าเต็มตาทีเดียวหลังจากที่ถูกยิงมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าที่ฐานเราเนี่ยมีอะไรบ้างรอชมสักครู่ครับเรียบร้อยมีคนต้อนรับเราลงไปโดยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการอาบน้ำนะครับโดยเราจะมีที่อาบน้ำอยู่ในชาวเวอร์เห็นไหมเราสามารถตอนนี้ร่างกายเราแบบว่าเลือดออกเลยใช่ไหมเลือดเต็มตัวเลยถูกยิงมาเราเข้าไปอาบน้ำได้ครับปึ๊บรอฮะโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆพี่น้องดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะอีกอย่างนึงที่ผมจะให้ดูนะครับมีอะไรน่าเล่นอีกอย่างนึงคือตรงนี้นะฮะทางนี้เขาเขียนว่ากำลังก่อสร้างระวังของตกใส่หัวนะฮะเดดูกันว่ามันนั่งนี่ไงฮะโดยเขาเขียนเล่นสนุกนะครับผมนะโอเคผมขอดูนิดนึงว่าเราสามารถอัปเกรดหรือว่าทำอะไรที่เบียดได้หรือยัง Please specify a project. Some will set. อันนี้จะเป็นม้านะครับเฮลิคอปเตอร์วีพันPlease specify a project. ปืนนะฮะสามารถซื้อปืนได้แล้วนะครับสามารถพวกอัพเกรดพวกปืนซื้อปืนอะไรอย่างนี้นะมีหลายอย่างเลยพวกระเบิดพวกกล่องนะครับแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องดูว่ามันโอเคไหมเราแบบว่าปลดล็อกหรือยังนะฮะStaff Unit Mesh มีวิดีโอโคจิมะนะครับนะมีหลายตัวเลยฮะแน่นอนนะบัดดี้เฮลิคอปเตอร์ Please specify a project ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีของพวกอัปเกรดพวกปืนพวก Please specify a projectน่าจะเป็นการแบบว่าเร็วนะเพิ่มความเร็วอันนี้เหมือนจะมีที่ประถมพยาบาลด้วยมั้งนะนี่ไม่ปลดล็อกนะครับผมมันจะมีเงื่อนไขอยู่ด้านขวาล่างนะขวามือนะครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยมาลองเล่นกันนะฮะเฮลิคอปเตอร์มิชชั่นคัสเซ็ตเทปมิชชั่นลิสต์นี่เป็นมิชชั่นเสริมนะครับผมนะที่มีมาตัวนี้เนี่ยมีเหมือนกับมีอาวุธเนี่ยอาวุธเยอะมากเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงชมกันต่อคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ